่องไทยแลนด์แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเมื่อเราไปเยือนสุพรรณบุรีแล้วห้ามพลาดนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีหากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2447พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสต้นที่นี่ทรงเล็งเห็นว่าบริเวณศาลหลักเมืองแห่งนี้สามารถเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ของชาวไทยและจีนที่ล่องเรือมาค้าขายกันได้ท่านจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซ่อมและสร้างอุทยานบริเวณศาลเพิ่มเติมซึ่งความพิเศษของศาลหลักเมืองแห่งนี้ก็คือสร้างด้วยหินและมีพุทธปฏิมากรอยู่รอบๆ บริเวณศาลและภายในบริเวณศาลหลักเมืองนั้นยังมีจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกเช่นอุทยานมังกรสวรรค์หมู่บ้านมังกรสวรรค์รวมถึงอุทยานพุทธบูชาหรือพระยูไลและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์